เป็นวันแม่ปีแรกที่ใบเตยสุธีวันไม่ได้อยู่กับลูกสาวหลังต้องโทษเข้าไปอยู่ในเรือนจำตั้งแต่9 พฤษภาคม 2566พร้อมกับสามีดีเจแมนพัฒนพลซึ่งทางด้านน้องชายลุคส์ชาญวิทย์ได้ทำหน้าที่เป็นคนดูแลลูกสาวน้องเวทมนต์แทนใบเตยกับดีเจแมนอย่างเต็มที่และในวันแม่ที่ผ่านมาลุคส์ได้ทำหน้าที่แทนทั้งสองคนในการนำพวงมาลัยเข้าไปกราบคุณแม่และแม่ป๋องพิมพ์แขและเขียนข้อความว่าปีนี้เป็นตัวแทนพี่ๆทั้งสองกอดและบอกรักแม่ของเราทั้งคู่นะครับแอดบิโตเอเยอร์สยามแอดดีเจขีดล่างแมน9999นอกจากนี้ในอินสตาแกรมของใบเตยสุธีวันยังได้เคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกโดยได้โพสต์คลิปอวยพรวันเกิดให้กับน้องเวทมนต์อายุครบ3 ขวบซึ่งลุคส์ได้เป็นคนโพสต์แทนใบเตยนั่นเองพร้อมเขียนข้อความว่าพ่อกับแม่ของหนูรักหนูมากที่สุดในโลกนะลูกทั้งสองคนฝากน้ามาบอกว่าขอให้หนูมีความสุขที่สุดมีแต่คนรักและเอ็นดูและอย่าลืมทั้งสองคนนะลูกสุขสันต์วันเกิดน้องเวทมนต์แก้วตาดวงใจของป้าป้าแมนและแม่เตยแล้ววันหนึ่งจะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตากันนะหลายคนที่ติดตามได้เข้ามาร่วมอวยพรให้กับสาวน้อยเวทมนต์กันจำนวนมาก